่อง Daily Expertกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งในช่วงนี้ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและความรู้ในด้านต่างๆแต่ว่าเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เป็นคิวของรามา101นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเราก็จะมีตัวแทนน้องๆนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนี่แหละค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดต่างๆซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบกันมาก่อนสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะของการก้าวเข้าสู่เป็นนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งต้องบอกว่านักศึกษาแพทย์ที่นี่ไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าต้องเรียนเก่งอย่างเดียวแต่กิจกรรมต้องเด่นด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องท่านนี้กันนะคะต้องขอต้อนรับนะคะนักศึกษาแพทย์ตุลธรสอดศรีหรือว่าน้องซีเกมนะคะเป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะซีเกมสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเมื่อปีที่แล้วเราเจอกันปี4ครับวันนี้น้องขึ้นปี5แล้วนะคะถามนิดนึงนะคะว่าย้อนกลับไปนะคะน้องซีเกมตอนที่เรียนอยู่เมื่อตอนม.ปลายณตอนนั้นเนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เรานั้นเนี่ยอยากจะเป็นหมอคะครับถ้าหากจะย้อนไปถึงแบบแรงบันดาลใจที่อยากจะทำให้เรียนหมอครับตั้งแต่เด็กๆเลยอะครับเพราะว่ามีญาติจากต่างจังหวัดจะมาแบบพักที่บ้านอย่างเงี้ยครับเพื่อมาเข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นเด็กเนาะก็ติดสอยให้ตามไปด้วยตามโรงพยาบาลต่างๆก็ได้เห็นคุณหมอแล้วรู้สึกถึงแบบความเป็นฮีโร่อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าถ้าเราโตมาสักวันนึงทำให้แบบคนที่เขาเข้ามาคุยกับเราสักพักแล้วออกไปแล้วยิ้มได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นได้เนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยล่ะครับโอ้คือเด็กทั่วไปนี่อาจจะติดตามไปแบบไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าแต่ว่าน้องซีเกมติดตามขอแบบเป็นหมอขอเข้าไปด้วยอยากสัมผัสบรรยากาศคือได้รับบรรยากาศตรงนั้นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็โตนิดนึงก็ได้เข้าไปบ้างมันก็เลยได้ซึมซับในหัวจิตหัวใจของเราแล้วก็มาเป็นนักศึกษาแพทย์ได้อย่างสำเร็จนะคะมาพูดถึงอุปสรรคกันนิดนึงดีกว่าว่าการที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์มาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4จนถึงปัจจุบันปี5ตอนนี้อุปสรรคในการเรียนมีอะไรบ้างคะเรื่องที่แบบต้องพูดเลยนะก็คือเป็นเรื่องเวลาครับผมการเรียนแพทย์เนี่ยแบบจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากครับต่างจากคณะอื่นพอสมควรเนาะก็คือเวลาพักผ่อนเราก็จะน้อยลงเวลาให้ครอบครัวก็จะน้อยลงรวมถึงเวลานอนเราเองด้วยก็จะน้อยลงอ่ะครับผมคือตอนนี้แค่เป็นการเรียนนะยังไม่ได้เป็นแพทย์เต็มตัวเวลามันหายไปหมดเลยเรียนครอบครัวส่วนตัวแม้กระทั่งการนอนก็น้อยลงด้วยต้องบอกว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือว่าเป็นคณะที่ค่อนข้างดุเดือด มีการเกณฑ์ในการตัดสินมีการสอบเข้ากันโอ้โหแข่งขันกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศแบบนี้รู้สึกอย่างไรคะตอนที่เรานะเนี่ยพอผลประกาศปุ๊บแล้วเราเนี่ยมีชื่อของเราติดโพของการเป็นนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ค่ะครับก็อย่างแรกก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าได้ติดแพทย์และหลังจากที่แบบเราได้มองฮีโร่มาเรื่อยๆเนาะวันนึงเราก็แบบก้าวเข้ามาอีกขั้นใกล้จะกลายเป็นฮีโร่คนนั้นแล้วด้วยตัวเองอะครับผมก็รู้สึกว่าโตขึ้นภาคภูมิใจในตัวเองอะครับผมนะคะคืออันนี้พี่อยากให้น้องซีเกมบอกนิดนึงว่าคือสเต็ปการเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีที่1ณตอนนี้ปีที่5แล้วเนาะปีที่6ก็น่าจะทําความเข้าใจมาบ้างว่าต้องทําอะไรบ้างความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงคะแต่ละชั้นปีอะอย่างชั้นปีที่1เนี่ยเราจะเรียนเป็นแบบเบสิกไซน์ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรียนที่ศาลายาครับแต่ว่าพอปี2ปี3เนี่ยเรียนเป็นชั้นพรีคลินิกก็จะมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ของทางมหิดลข้างๆย้ายมาที่นี่เลยใช่ครับก็จะเรียนแบบพื้นฐานทุกอย่างทำแลบทุกอย่างครับเพื่อเตรียมพื้นฐานเพื่อมาดูแลคนไข้ซึ่งนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตเข้าใกล้ความเป็นแพทย์มากขึ้นในชั้นคลินิกคือตั้งแต่ปี4ถึงปี6อะครับก็คือเริ่มนำความรู้พีคลินิกที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ที่เราต้องดูแลมากขึ้นครับแล้วคือจำเป็นจะต้องเห็นแบบได้สัมผัสกับคนไข้จริงๆนี่คือตอนปีไหนอะคะเป็นจริงๆก็คือตอนพรีคลินิกปี2ปี3ก็มีแบบพบบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าที่ต้องอยู่กับคนไข้แทบจะตลอดเวลาก็เป็นตั้งแต่ปี4เป็นต้นไปอ๋อปี4นี่คืออยู่กับคนไข้อยู่ในชั้นของคลินิกและเป็นเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าหรือเปล่าคะอันนี้จริงๆก็คือมีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติด้วยครับแต่ว่าก็จะมีปฏิบัติเป็นแบบพื้นฐานทุกวันเป็นรูทีนกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วแล้วก็มีเลคเชอร์ที่เรียนแทรกเข้ามาด้วยครับแล้วเพื่อนๆมีช่วยกันในการเรียนบ้างไหมคะก็
็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยคณะนี้เนี่ยมีแต่แบบคนเก่งเข้ามาต้องแข่งขันกันสูงแน่เลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปรากฏแล้วเข้ามาก็ผิดคาดทุกคนเนี่ยช่วยกันเรียนอย่างมากๆเลยครับเพราะว่า1คือเนื้อหาเนี่ยยากมากแล้วก็เยอะมากการเรียนคนเดียวเนี่ยแทบจะเป็นไปได้ยากมากในคณะแพทย์เลยล่ะครับการมีเพื่อนที่ดีแล้วก็การช่วยกันเรียนเนี่ยถือว่าเป็นแบบจุดเด่นสำคัญในคณะแพทย์เลยโดยเฉพาะที่รามาธิบดีของเราเนี่ยเพื่อนเนี่ยรักกันมากแล้วก็ช่วยกันเรียนมากเลยล่ะครับบางคนบอกว่าเป็นเด็กเก่งเนี่ยต้องกักไม่ฉันจดเยอะฉันจดเยอะต้องกักจริงๆนี่ต้องช่วยกันเรียนนี่ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยใช่ครับนะคะคืออันนี้เนี่ยก็คือชุดกลาวอย่างนี้คือจะใส่ตั้งแต่ปีไหนอะคะชุดกลาวถ้าเป็นกลาวยาวจะใส่ปี4กับปี5ครับผมอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อสั้นๆกลาวสั้นๆนี่คือปี6เหรอเป็นปี6หรือเป็นเรียกว่า extern ครับอ๋อนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของการจัดสรรเวลาค่อนข้างที่จะลำบากอย่างที่น้องซีเกมได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็คือต้องถามนิดนึงว่าเรื่องของการเรียนก็หนักแต่ซีเกมก็ไม่ได้เพียงแค่เรียนอย่างเดียวรวมถึงนักศึกษาแพทย์คนอื่นๆก็ไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวกิจกรรมก็ต้องเด่นด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของกิจกรรมตอนนี้ซีเกมที่ร่วมทำกับคณะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ถ้าตั้งแต่ปีหนึ่งก็จะเป็นแบบประธานเฟสชี่อย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นพวกพี่ร้องเพลงในงานรับน้องสร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับผมหรือว่าจะเป็นแบบเฮดฝ่ายกิจกรรมในงานค่ายรามาปณิธานเองก็ตามครับแล้วก็เป็นประธานค่ายเป็นประธานงานละครรามาดราม่าครับแล้วก็ปัจจุบันถ้าเป็นแบบชั้นคลินิกแล้วก็ตอนนี้แบบติดต่อประสานงานกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยอ่ะครับคือต้องบอกว่าเขาก็จะมีการแบ่งจัดสรรกิจกรรมได้ดีนะเพราะว่าเริ่มเรียนเยอะก็จะแบบแต่ก็ยังทำกิจกรรมอยู่ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นนะคะแล้วก็มีอย่างถ้าเกิดว่ารามาดราม่านี่คือหลักๆหนักๆเลยคือจะเป็นน้องปีเป็นปีขึ้นปี3ครับผมอ๋อนะคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะที่ผมชอบที่สุดก็จริงๆที่ยังไม่ได้พูดก็คือเป็นพวกพิธีกรงานพิธีกรงานพูดอย่างเงี้ยผมจะชอบมากตั้งแต่แบบม.ต้นม.ปลายแล้วครับผมก็ขึ้นมาแบบมหาวิทยาลัยก็ถ้ามีโอกาสได้ทำก็แบบรู้สึกดีครับได้รื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆนะคะคือบางคนบอกว่าเป็นเด็กเรียนอย่างเดียวนี่ต้องพูดไม่เก่งไม่ชิงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่เก่งทั้งพูดเก่งทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นดนตรีเป็นนักศึกษาหมอที่บอกว่านักศึกษาแพทย์ที่เก่งทุกๆด้านเลยทีเดียวอย่างรามาดราม่าซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะรามาดราม่านี่ก็จะเกิดขึ้นในวันที่เป็นปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้ใกล้แล้วถึงต้นเดือนเลยนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ของนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นเดอะมิวสิคัลด้วยเช่นกันนะคะณตอนนี้ที่บอกว่าเป็นชั้นพรีคลินิกต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็ได้เจอกับคนไข้มากยิ่งขึ้นการเตรียมความพร้อมณตอนนั้นที่ครั้งแรกที่อาจารย์บอกว่าโอเคคุณต้องสวมชุดกลาวยาวแบบนี้แล้วคุณจะต้องไปเจอกับคนไข้แล้วการเตรียมตัวนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นคืออย่างแรกคือเราต้องเตรียมความรู้เนี่ยสำคัญเลยครับผมซึ่งอันเนี้ยผมต้องเตรียมความมั่นใจในตัวเองมาพอสมควรเลยเพราะว่าคิดว่าแบบต้องตั้งใจเรียนอย่างมากแต่ชั้นพรีคลินิกเตรียมความรู้มาพร้อมเลยแล้วก็ต้องเตรียมใจเพื่อที่จะคุยกับคนไข้เพราะว่าเราทำงานแล้วก็คุยกับคนไข้ที่เป็นคนเหมือนกับเรานะครับเราไม่ได้แบบคุยกับหุ่นยนต์เนาะอันนี้ก็เป็นศิลปะที่แบบวิชาชีพแพทย์ได้มอบให้กับเราในช่วงการเรียนด้วยครับนะคะเรายิ่งตอนนี้คือปี5แล้วปี6ได้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะปี6ผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับผมก็คือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคือทุกวันที่ผมตื่นเช้าขึ้นมาจะบอกกับตัวเองว่าต้องเป็นวันที่แบบมีประสิทธิภาพทุกวันผมต้องได้อะไรเพราะว่าแต่ละวันที่ผ่านไปอ่ะเราก็จะยิ่งมีคนที่แบบคอยแบบว่าดูแลอาจารย์อย่างเงี้ยโอกาสเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงที่เราไม่มีคนที่แบบคอยดูแลเราแล้วเนี่ยวันนั้นเราต้องพร้อมมากพอในการรับผิดชอบชีวิตคนไข้คือเริ่มอาจารย์เริ่มมองห่างๆอย่างห่วงและเริ่มจากชิดๆแล้วก็เริ่มแบบคือให้เราต้องมั่นใจตัวเองในทุกๆวันมากยิ่งขึ้นพี่ถามความรู้สึกคำแรกเลยวันที่เราได้มอบหมายแล้วต้องลงคลินิกแล้วต้องเจอคนไข้คนแรกในชีวิตความรู้สึกของน้องซีเกมเป็นยังไงตอนนั้นแรกเลยก็คือตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆกับเป็นคนชอบคุยกับคนอยู่แล้วแต่ว่าแบบเป็นแบบคนที่ไม่รู้จักกันแล้วเงี้ยโดยเฉพาะที่เป็นแบบคนที่แบบมีความเจ็บป่วยเราก็มีความเกรงใจส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะเข้าหาเขายังไงนะเราจะคุยกับเขายังไงโดยเฉพาะการซักประวัติหรือการตรวจร่างกายซึ่งแบบการที่ไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักกันค่อนข้างจะต้องแบบมีแบบต้องมีความเหมาะสมพอสมควรอย่างเงี้ยครับใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งกว่าจะปรับตัวได้เหมือนกันครับเราไม่รู้ว่าจะเข้าหาเขายังไงด้วยบางคนเขาก็เจ็บป่วยเขาก็อยากจะนอนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเข้าหายังไงแต่คือการสิ่งที่เขาพูดอาการออกมานั่นคือประโยชน์ของตัวของคนไข้ด้วยเช่นกันนะคะจากประสบการณ์นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของน้องซีเกมได้ไหมคะที่อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการแบ่งเวลาครับด้วยความที่ทำกิจกรรมมาตั้งแต่แบบ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่ามหาวิทยาลัยเองการแบ่งเวลาเราจะแบบเอฟเฟกตีฟค่อนข้างมากมีประสิทธิภาพทำให้แบบจัดสรรเวลาเรื่องการเรียนและกิจกรรมได้ดีอย่างเงี้ยครับเวลานอนน้อยแต่ก็เป็นการนอนที่มีคุณภาพแบบถ้าเกิดว่ามีการง่วงหรือหลับอะไรเงี้ยในช่วงที่จะเรียนซึ่งแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะหลับแต่ว่าเราเหนื่อยและเพลียมากเงี้ยเราก็แบบมีการวางแผนก่อนว่าเราควรจะทำยังไงควรจะแบบจัดการตัวเองยังไงหลังจากที่เราแบบได้ผิดพลาดไปตรงนั้นอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจเลยค่ะแอร์เย็นๆที่นี่แอร์เย็นมากเลยค่ะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนจริงๆไม่ได้ตั้งใจอยากจะหลับเลยนะคะแต่มันสับปะงกไปเองมันก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะนะคะแล้วเทคนิคการเรียนของน้องซีเกมที่ทำให้เราทั้งเรียนดีกิจกรรมเด่นแถมยังบอกต้องบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมที่เนี่ยเด่นไม่เด่นธรรมดาเด่นมากด้วยเทคนิคส่วนตัวมีอะไรบ้างคะอย่างแรกก็คือแบ่งเวลาให้ดีครับผมแล้วก็อย่างที่สองคือผมเป็นคนที่เรียนรู้จากคนไข้แล้วก็ประสบการณ์เป็นหลักครับผมจะคิดเสมอว่าคนไข้ทุกคนเนาะทุกท่านก็จะเป็นคุณครูของผมนะครับเวลาเรารับเคสรับคนไข้อย่างเงี้ยผมก็จะศึกษาแบบประวัติเขาอย่างดีแล้วก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็การเรียนด้วยการสังเกตการเรียนแพทย์เนาะเป็นศิลปะที่เป็นประสบการณ์นะครับผมจะสังเกตพี่ๆแบบแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเสมอพวกพี่แล้วก็อาจารย์แพทย์เสมอว่ามีวิธีการคุยกับคนไข้ยังไงทักษะการตรวจร่างกายยังไงแนวทางการคิดหรือการพูดเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วจะมาลองแบบปรับใช้กับตัวเองครับผมโอ้นะคะตอนนี้มาเดินทางมาเข้าสู่เส้นทางของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5แล้วเรียบร้อยอีกปีเดียวก็จะเป็นแพทย์เต็มตัวนะคะถามเลยค่ะว่าตอนนี้รู้แนวทางตัวเองไหมคะว่าอยากจะเป็นแพทย์ทางด้านไหนอ่ะจริงๆตอนนี้มีวอร์ดที่ค่อนข้างชอบมีอยู่ประมาณ2วอร์ดนะครับผมก็คือเป็นด้านอายุรกรรมครับกับกุมารเวชศาสตร์ครับมี2ทางคือแสดงว่านักศึกษาแพทย์ทุกคนนะฮะอันนี้ถามความรู้เพราะพี่ก็ไม่เคยเรียนแพทย์เนอะว่าเขาจะให้ทุกคนเนี่ยเรียนทุกๆด้านเหมือนกันหมดเนี่ยหรอ1ปี1ถึงปี6จะต้องเรียนทุกๆด้านแล้วเราก็ต้องไปหาแนวทางว่าเราชอบด้านไหนอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับผมเพราะว่าก็จะต้องรู้พื้นฐานในทุกๆแบบแผนกอะครับเพราะว่าออกไปตรวจคนไข้ตามต่างจังหวัดที่เป็นหน้าที่ของเราเราก็จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานแต่ละอย่างไปติดตัวไปเล็กๆน้อยๆก็ยังดีครับผมส่วนเรื่องจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนี่ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตบางคนอาจจะชอบตั้งแต่ตอนคลินิกก็ได้หรือบางคนก็ต้องใช้ทุนก่อนจะรู้ตัวเองมากขึ้นครับผมมีเปลี่ยนใจหน้างานไหมคะแบบว่าใจเนี่ยตั้งแต่ม.ปลายฉันวางแผนไว้แล้วว่าฉันจะเป็นหมอฉันอยากจะเป็นนี่แต่พอเรียนจริงเปลี่ยนดีกว่าเบนเข็มมีไหมคะมีเยอะแยะเลยครับผมจริงก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตผมจะแบบเปลี่ยนความคิดไปหรือเปล่าหรือเปลี่ยนความชอบไปไหมครับแล้วค่ะตอนนี้ในฐานะคือเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะน้องซีเกมบอกแล้วว่าชอบอายุรกรรมนะคะกับกุมารแพทย์นะคะเอาละค่ะพอเรื่องของการเรียนก็หนักกิจกรรมก็เยอะกิจกรรมเนี่ยบางท่านต้องบอกว่าโอ้กิจกรรมมันเรื่องของการปลดปล่อยอารมณ์แต่จริงแล้วบางทีการที่เราตั้งเป้าหมายไทม์ไลน์เนี่ยบินบีบกับการที่เราต้องทั้งเรียนด้วยเลยมันก็ทำให้เกิดความเครียดดังนั้นเวลาเครียดจากการบอกจะเป็นการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆการประสานงานที่น้องซีเกมทำเวลาเครียดมีวิธีการแก้เครียดยังไงคะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดยากอะครับผมมันก็มีความสุขแต่ว่าถามว่าถ้าเครียดก็คือหลักๆก็คือเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็แบบคุยกับเพื่อนแค่ได้ไปนั่งใต้หอพักแพทย์ด้วยกันนั่งคุยนั่งเมาส์กันอย่างเงี้ยก็มีความสุขขึ้นมาแล้วครับผมหรือว่าการได้กินน้ำปั่นอร่อยอร่อยอะไรช็อกโกแลตอร่อยอร่อยเนี่ยครับเย็นๆของเย็นจะเยียวยาได้ทุกสิ่งก็เยียวยาได้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือก็จะแบบคุยกับที่บ้านครอบครัวเสมอครับผมก็จะได้กำลังใจดีๆมาครับทำให้เราแบบสามารถมองสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ลดความเครียดในชีวิตประจำวันลงได้ด้วยครับณตอนนี้ถึงแม้ว่าอยู่ปี5แล้วที่เราเรียนมา5ปีเวลาเรามีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าลดน้อยลงกว่าเดิมอีกคะก็ถ้าเป็นปี5ถ้าเทียบกับปี4จริงๆแล้วเวลาก็จะมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะแบบต้องดูแลคนไข้ในแบบแง่มุมที่ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยครับนะคะช่วยยกตัวอย่างเคสหน่อยได้ไหมคะสำหรับตอนนี้ก็คือแบบได้เป็นพรีคลินิกกันเต็มตัวมีเคสไหนประทับใจบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเคสที่ประทับใจมากก็จะเป็นเคสในตั้งแต่เป็นเคสแรกเลยแล้วกันครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเป็นเคสที่วอร์ดนรีเวชศาสตร์นะครับเป็นคนไข้คนแรกที่ประทับใจก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราภูมิใจไม่ใช่ในแง่ที่แบบว่าเราเก่งเนาะแต่ว่าเป็นแบบเด็กปี4ใหม่ๆความรู้ก็ยังไม่ได้มากแต่ว่าคนไข้เนี่ยเชื่อใจเราเนาะแล้วก็แบบอยากจะเล่าประวัติแล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตความเศร้าความทุกข์ใจของเขาให้เราได้ฟังผมรู้สึกว่าการได้เป็นคนที่ได้รับฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับในฐานะที่เป็นแบบเด็กปี4คนนึงที่จะทำได้โอ้นะคะคือต้องบอกเลยว่าบางทีการที่เป็นผู้ฟังที่ดีมันก็เหมือนเป็นการเยียวยาบางคนไข้เนี่ยด้วยความที่เขาเจ็บปวดมาอยู่แล้วแต่บางทีก็อยากจะบอกสิ่งที่เราเนี่ย
มันอึดอัดมันเจ็บป่วยเนี่ยอยากให้ใครสักคนนึงฟังแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์ปี4นี่แหละคนนั้นน่ะนั่งฟังก็คือน้องซีเกมนั่นเองนะคะแล้วปัญหาล่ะคะในการตรวจแต่ละครั้งลงตรวจแต่ละครั้งมีอะไรมั้ยคะปัญหาเลยเนี่ยเนื่องจากในวงการการแพทย์แล้วก็เนื้อหาในเยอะค่อนข้างมากอะครับที่เราเรียนไปก็จะกว้างมากบางทีก็แบบเราก็จะคิดไม่ออกว่าแบบต้องซักประวัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมีพื้นฐานที่เราแบบเก็บติดตัวมาเนี่ยแล้วก็ทักษะการพูดที่จะพอช่วยเราได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ที่สำคัญก็คือต้องปรึกษาทั้งแบบพี่แพทย์ประจำบ้านแล้วก็อาจารย์แพทย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อเราเห็นข้อผิดพลาดในตัวเองแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไปทุกวันนอกจากตื่นเช้ามาต้องมีประสิทธิภาพการกลับไปก่อนนอนของเราก็ต้องมีประสิทธิภาพทบทวนเนื้อหาแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็โตขึ้นกว่าเมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้านี้เสมอครับมีไหมว่าเราเตรียมมาเยอะมากเตรียมมาแน่นมากเตรียมทุกอย่างดีมากแต่พอมาเจอหน้างานจริงๆอ้าวสิ่งที่เตรียมมายังใช้ไม่ได้เลยต้องประยุกต์ใหม่ปรับใหม่มีไหมคะอันนี้ผมเจอบ่อยมากเลยครับผมเนี่ยปี5เนี่ยเจอบ่อยมากออกตรวจแบบผู้ป่วยนอกเนี้ยครับก็จะเจอบ่อยมากก็คือต้องใช้แบบความรู้ที่เก็บมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะพอแบบนึกออกมาแล้วก็แบบคิดจากความรู้พื้นฐานนะครับผมก็จะพอช่วยเราได้ครับนะคะอยากให้ฝากข้อคิดถึงน้องๆช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น T-CAS ก็ดีนะสอบรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4มีถึง5รอบเลยทีเดียวนะคะกับน้องๆหรือจะเป็นน้องปี61จนถึงน้องปี62ในอนาคตนะคะที่อยากจะมาเป็นนักศึกษาแพทย์เหมือนน้องซีเกมอยากให้ฝากข้อคิดดีๆหน่อยค่ะเชิญค่ะครับก็สำหรับน้องๆที่อยากจะมาเรียนแพทย์นะครับผมก็อย่างแรกก็คือทุกคนควรจะแบบรับผิดชอบในแบบหน้าที่ของตัวเองครับถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องรับผิดชอบกับความฝันของตัวเองครับก็ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเวลามาเดินผ่านไปเรื่อยๆคนเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับแล้วก็สักวันนึงน้องก็จะแบบถึงความฝันนั่นเองครับสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนแพทย์อยู่ก็อยากฝากไว้2 อย่างอย่างแรกก็คืออยากให้รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองเรียนแพทย์แล้วก็อีกหน่อยจะแบบต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนนะครับก็อยากให้รับผิดชอบตรงนั้นแล้วก็อย่างที่2คืออยากให้รู้ความฝันของตัวเองแล้วก็อย่าลืมที่จะรับผิดชอบกับความฝันนั้นด้วยครับและสุดท้ายท้ายสุดจริงๆอยากให้น้องซีเกมนะคะคิดว่าการที่เรามายืนจุดนี้ของการเป็นนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอด5ปีที่ผ่านมาได้สอนอะไรของความเป็นนักศึกษาแพทย์บ้างคะเชิญค่ะก็สำหรับการเรียนแพทย์ที่ผ่านมาผมคิดว่าถ้าจะเปรียบกับโรงเรียนก็คิดว่าเป็นโรงเรียนชีวิตนะครับผมที่ได้เห็นคนไข้ตั้งแต่แรกเกิดครับแล้วก็จนถึงคนไข้ที่เป็นแบบวาระสุดท้ายของชีวิตทำให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยต้องเจออะไรบ้างทั้งในแง่ของความเจ็บป่วยทางกายแล้วก็ทางใจแล้วก็บทบาทของแพทย์คนนึงหรือนักศึกษาแพทย์ตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยจะสามารถช่วยเยียวยาแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็เติมรอยยิ้มกับคนไข้ในโรงเรียนชีวิตนี้ตั้งทุกช่วงวัยเนี่ยได้ยังไงบ้างครับนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าเราได้เปิดมุมมองสำหรับหลายๆท่านที่คิดว่าการเป็นนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแค่เป็นหนอนหนังสืออย่างเดียวอยู่แต่ในตำราอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะการพูดความคิดทักษะต่างๆกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะถือว่าได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้รับมุมมองต่างๆนะคะจากน้องซีเกมค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะนักศึกษาแพทย์ตุลธรสอดศรีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันพร้อมกับน้องซีเกมแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ